จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยก็ว่าได้ของการทำพวก healthcare product แต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ต่อยอดกันที่ตรงปลายน้ำเท่าไหร่เราเอาตัว raw material เนี่ยไปขายตั้งแต่มันเป็นครูดนะฮะตั้งแต่มันเป็นต้นเป็นผงเนี่ยแล้วเราก็ส่งออกไปต่างประเทศแล้วเขาก็ไปสกัดมาผ่านกระบวนการเป็น extract แล้วก็กลับมาขายเราใหม่นะฮะเราไม่ได้ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาในการพัฒนาในส่วนของกระบวนการในการเพิ่มมูลค่าเท่าที่ควรนะครับอันนี้พูดถึงทางต้นน้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้เยอะเราควรจะเอาของที่เป็นต้นทุนหลักของประเทศคือพวกสมุนไพรต่างๆนี่นะฮะมาเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมีการส่งออกไปขายที่ต่างประเทศนะครับส่วนของปลายน้ำคือตัวที่เป็นสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วเนี่ยแน่นอนวงการยาและเครื่องสำอางเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทนะครับทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่คึกคักและมีการอัตราการเติบโตสูงมากๆเราสามารถลดการนำเข้าได้ด้วยการใช้สินค้าที่ลูกค้าเชื่อใจคือคนไทยเนี่ยซื้อของนอกเยอะต้องพูดอย่างนี้นะฮะวิธีการที่จะช่วยได้คือว่าเราต้องพัฒนาสินค้าให้คนไทยเนี่ยเชื่อใจและซื้อนะครับซึ่งก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้เกี่ยวข้องสูงแน่นอนยาแผนไทยเนี่ยได้ราคาต่ำมากๆมาในอดีตนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เป็นภูมิปัญญาที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราส่งต่อมานะครับที่ได้ราคาต่ำเพราะว่าไม่มี scientific proof เท่าที่ควรไม่มีเปเปอร์ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้ผมคิดว่างาน research เข้ามาช่วย support ได้เมื่อมันมีการรองรับเมื่อมีการทำ clinical trial ว่ามันใช้ได้คนจริงได้ผลจริงๆดีไม่ดีจะดีกว่ายาแผนปัจจุบันที่ขายๆกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าได้มหาศาลนะฮะเราจะกลายเป็นธุรกิจที่เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็น product champion หรือ business champion ของประเทศไทยได้ครับการทำงานของสวทช.ร่วมกับ SME นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถือเป็นการขับเคลื่อนสำคัญในประเทศไทยมี SME มากกว่า2ล้านรายนะฮะแล้วถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจก็ว่าได้นะครับแต่ SME เหล่านี้รวมถึงเราเองเนี่ยขาดทรัพยากรในการเข้าถึงงานวิจัยเมื่อไม่มีงานวิจัยก็ไม่มีนวัตกรรมไม่มีนวัตกรรมก็เกิดเรียกว่าเอคโนมีแบบมีทูก็คือลอกเลียนแบบไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการก้าวเข้าสู่หายนะทางเศรษฐกิจวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีนวัตกรรมเลยเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีทางจะโตต่อไปได้ตรงนี้ผมคิดว่าทางสวทช.และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับโดยหลักคือกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญเพราะว่างานวิจัยเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถก้าวเข้าไปในการแข่งขันในโลกของธุรกิจทุกวันนี้ได้นะครับ SME ไม่มีทุนหรอกครับเราไม่มีแล็บเราไม่มีคนนะฮะเราต้องพึ่งหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐอย่างสวทช.เนี่ยมีทั้งองค์ความรู้ที่ส่งต่อกันมาซึ่งผมถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งนะครับเป็นสมบัติของชาติเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าองค์ความรู้เหล่านี้มัน specific กับ local knowledge มากก็คือยกตัวอย่างเช่นจะมีใครวิจัยเรื่องสมุนไพรไทยเก่งไปกว่าคนไทยคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้พวกนี้มันส่งต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดอันที่สองคือทรัพยากรบุคคลนะครับเรามีด็อกเตอร์เก่งๆเรื่องงานวิจัยเนี่ยมากมายนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่แหละครับนะฮะนี่สำคัญรองมาอันสุดท้ายก็แน่นอนเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์นะครับในอุปกรณ์ใน lab เนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่ามีราคาแพงมากนะครับ SME เราก็คงจะ afford ไม่ไหวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่คุ้มค่าด้วยที่จะซื้อของชิ้นหนึ่งเพื่อมาทำงาน 2-3 งานนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เรามีทั้งแลบกลางที่สวทช.ทำอยู่และกำลังทำคือโรงงานต้นแบบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเหตุผลที่ต้องมีโรงงานต้นแบบเนี่ยผมขอนิดนึงในฐานะที่เราทำงานวิจัยกับหน่วยงานรัฐมาเยอะปัญหาอันนึงที่เราเจอบ่อยมากๆคือตอน upscale นะครับคือการเอาของออกจากห้องแลบเพื่อที่จะมาผลิตจริงตรงนี้มันจะเกิดการเขาเรียกว่าการเขย่งกันของเรื่องของอุปกรณ์ถึงแม้อุปกรณ์จะหน้าตาใกล้เคียงกันและมีการเรียกว่าพิสูจน์มาทางทฤษฎีแล้วว่ามันใช้งานกันได้จริงแต่ว่าหลายครั้งเราก็ค้นพบว่าปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากที่คือพอมาทำจริงแล้วมันเฟลนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการมีโรงงานต้นแบบเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการทดสอบจริงมันจะได้มีการทดสอบในระดับ industrial scale ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเน้นนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะทำงานร่วมกับสวทช.ในอนาคตคือไปหาสวทช.เนี่ยต้องไปด้วยโจทย์ที่ค่อนข้างชัดคือเราเองต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยากได้อะไรนะฮะเพราะว่าจะให้ไปนั่งคิดกันตอนนั้นเนี่ยมันคงยากนิดนึง
คือบริษัทเนี่ยมีหน้าที่จะต้องรู้ว่าตัวเองต้องการสินค้าหรือบริการแบบไหนออกสู่ตลาดนะครับเมื่อไปหาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มคุยกันว่าออปชั่นของเรามีอะไรบ้างคือมันมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นต้นทุนเป็นข้อจำกัดอันใหญ่อันหนึ่งนะครับระยะเวลางานวิจัยนะครับตัวรูปแบบของสินค้าต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตีกันให้คือต้องหาทางออกร่วมกันนะครับกับทางนักวิจัยเมื่อได้ทางออกแล้วเนี่ยสวทช.ก็เริ่มทำเป็นลักษณะของโปรโตไทป์มาให้เราทดลองนะครับวิธีการที่เราใช้ก็คือว่าเราทดลองคนจริงๆนะฮะแล้วก็ค่อยแก้ไปเรื่อยตัวนี้ดีพอหรือยังถ้ายังไม่ดีพอค่อยๆแก้ตอนนั้นเราทำโปรโตไทป์ไปสำหรับตัวผงหอมสีจันทร์ธนาคารนี่ทำไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเกิน30โปรโตไทป์ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งก็ลองผิดลองถูกกันมากมายนะฮะจนได้อันที่เราชอบที่สุดนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วสิ่งที่สวทช.เซอร์วิสให้เราอีกนี่ก็คือเรื่องของการทดสอบคือเครื่องสำอางเนี่ยต้องทดสอบหลายอย่างเช่นการแพ้นะครับเรื่องของ stability นะครับว่ามันอยู่ไปแล้วมันสีมันเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของการทดสอบการระคายเคืองอะไรพวกนี้ก็มีก็เรียกว่าเป็น full service และบริการออกมาเราก็ได้สินค้าที่เรามั่นใจว่า1ผู้บริโภคใช้ไปแล้วไม่เจอผื่นขึ้นทั้งตัวอะไรเงี้ยแน่นอนอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างความมั่นใจให้กับเราคือสวทช.ทำงานแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นรีพอร์ตที่ออกมามันก็เป็นแบบเรียกว่าเต็มดีเทลมีทุกอย่างจะไปตอบคำถามกับอย.ก็ตอบได้เอารีเสิร์ชให้ดูอันนี้คือผลทดสอบจะตอบคำถามกับต่างประเทศที่เขาจะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนี่นำเข้าไปแล้วเขาจะลูกค้าเขาใช้จะมีปัญหาหรือเปล่าเราก็มีผลทดสอบให้ดูหรือแม้แต่การตอบคำถามกับคู่ค้าของเราอย่างร้านค้าอย่าง 7-Eleven หรือแมคโครโลตัสเนี่ยเราก็ตอบได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมี scientific proof ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นมูลค่าที่เยอะนะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตรงนี้มาในการ leverage สินค้าได้มันจะทำให้สินค้าเป็นอีกเกรดหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนี้